สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเน้นช่องนี้เน้นรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับลายไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลนไอเดียนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ไอเดียนะครับขอย้ําว่าติดต่อได้ทั้งสองไลน์ไอเดียนะครับมีสมาชิกใหม่ๆหน้าใหม่ๆนะครับ ส่งรูปเหรียญเข้ามาทุกวันนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังมีส่งเข้ามาอยู่นะครับขอยืนยันนะครับว่ายังติดต่อได้ทั้ง2องลายไอดีนะครับเพื่อนๆที่มีเหรียญนะครับตามรายการที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับส่งรูปมาแล้วนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับผมจะพยายามตอบกลับจะทยอยนะครับจะทยอยตอบกลับทุกๆท่าน อย่างแน่นอนนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้อาจจะช้าเป็นพิเศษเพราะว่ามีข้อความเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อดใจรอนิดนึงผมตอบกับอย่างแน่นอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับคลิปนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญย5สสตางค์นะครับเหรียญย5สสตางค์ที่มีราคาสูงนะครับต้องการ2เหรียญนะครับพอดีผมมีออเดอร์เข้ามานะครับเหรียญย5สตางค์นะครับ ไม่ต้องเป็นพัดเสียนตรงไม่ต้องเป็นพัดเสียนเอียงไม่ต้องเป็นเหรียญเออเรื่อยไม่ต้องเป็นเหรียญอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าดูที่ปีพศออย่างเดียวนะครับขอย้ํานะครับว่าเหรียญยี่สสตางค์นะครับเหรียญนี้ที่ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับคือเหรียญนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับผม เหรียญจริงเลยตัวนี้เหรียญจริงเลยนะครับผมได้มาจาก f c ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ผมเก็บไว้แล้วก็มี f c ทางช่อง YouTube ติดต่อกันเข้ามานะครับบอกว่าหาให้หน่อยหาเหรียญย5สตางค์ปีพศนี้ให้หน่อยนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับปีอะไรนี่นะครับ เหรียญ25สตางค์ที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2542นะครับเพื่อนเพื่อนดูที่ปีพศอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับปี2542นะครับ25สตางค์นะครับเดี๋ยวแนะนํานิดนึงนะครับเหรียญ25สสตางค์ตัวนี้นะครับเป็นเหรียญซีรีส์เก่านะครับซีรีส์เก่าคืออะไรคือเหรียญที่เป็นรูปแบบของในหลวงพระเศียรเล็กนะครับ แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอันนี้คือแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับถ้าเป็นเหรียญย5สสตางค์รุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นเหรียญย5สสตางค์ซึ่งเป็นพระเศียรใหญ่นะครับตัวนั้นคือแม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับ<ะ>เหรียญที่รับซื้อและต้องการให้เพื่อนๆค้นหาก็คือเหรียญ25สสตางค์พระเศียรเล็ก ผมอยากให้ทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งราเสียเล็กมาหมดเลยนะครับแล้วแล้วจะให้ผมดูนะครับคือไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับดูเหรียญนี้เลยนะครับในนี้ผมซูมให้เห็นชัดๆเลยนะครับปีพศสอง2นี่สิบนะครับเพื่อนๆจำปีพศให้แม่นนะครับ25่สิบห้าสตางค์นะครับยีสตางค์ พระเสียนเล็กนะครับปีพศ2542นะครับต้องการด่วน2เหรียญนะครับให้ราคาเหรียญละ3,000บาทนะครับหเหรียญ3,000บาทนะครับก็ถ้าคิดเป็นกี่เท่าตัวก็หลายเท่าตัวนะครับก็ลองลองลองคำนวณดูนะครับว่ามันกี่เท่าตัวนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆเลยนะครับ1เหรียญสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ 3า0พันบาทนะครับช่องนี้ทำคลิปออกไปรับซื้อจริงแน่นอนนะครับรับซื้อจริงแน่นอนขอย้ำนะครับว่ารับซื้อจริงแน่นอนนะครับราคาขยับขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะนะครับอันนี้คือผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับยี่สห้าสตางค์ปีสอง2นห้าสี่นะครับอันนี้ปีสองปีที่แล้วผมซื้อเหรียญละพันนะครับนี่นะครับยี่ส้าสตางค์ปีพศสอง2น้าสิบนะครับเคยซื้อเหรียญละพันนะครับแต่ว่าเหรียญ ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีความต้องการนะครับเหรียญนี้จํานวนการผลิตนะครับหนึ่งหมืนเหรียญนะครับตัวนี้นะครับยี่สิบห้าสตางค์ปีสองพันห้ารอสี่ิบสองผมไม่แน่ใจว่าผมให้ข้อมูลถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าจําที่ราคารับซื้อนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับรับซื้อนะครับสามพันบาทฟังไม่ผิดนะครับสามพันบาทขอแค่ปีนี้นะครับ ปี42นะครับนะครับมีออเดอร์ปี4 2สองเข้ามา2เหรียญนะครับถ้าใครมี2เหรียญส่งมาได้เลยครับ2เหรียญจากนี่นะครับ25สตางค์สองเหรียญก็เท่ากับ5้าสิบสตางค์5้าสิบสตางค์นะครับมูลคาา5ิสตางค์เท่ากับ6000บาทนะครับอันนี้ซื้อจริงนะครับซื้อจริงเหรียญมีจริงนะครับอันนี้คือคือเหรียญจริงๆนะครับขอซื้อเหรียญนี้แต่ผมขายไม่ได้นะครับผม ผมขอเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูในการในคลิปที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับขอสองเหรียญนะครับตอนนี้ด่วนนะครับต้องการต้องการแบบเร่งด่วนนะครับสองเหรียญหรือว่าถ้าใครมีมากกว่า2เหรียญนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญที่ซื้อง่ายขายเร็วนะครับเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็ได้รับความนิยมมีความต้องการของนักตัด มีความเป็นความต้องการของนักสะสมนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับปีนี้นะครับปี42่สองยี่สิบห้าสตางค์ปีสีนะครับเหรียญละ3 0 0พันนะครับเพื่อนๆเหรียญละสามพนะครับแล้วก็รายการอื่นๆก็มีนะครับที่มีออเดอร์เข้ามาอีกนะครับที่ว่าแบบต้องการเยอะนะครับก็คือเหรียญ10ครุฑนะครับตอนนี้นะครับณปัจจุบันวันนี้นะครับคือช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ นอกจากตัวนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่อะรายการที่ประกาศรับซื้อผมต้องการทุกทุกรายการทุกเหรียญน,นะครับแต่ว่าแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้คือต้องการมากที่สุดนะครับมีออเดอร์เข้ามานะครับสเหรียญน,นะครับต้องมาทําคลิปย้ําเตือนนะครับเพื่อว่าเป็นการกระตุ้นเผื่อใครยังไม่รู้จะได้รู้นะครับแล้วก็ใครที่รู้แล้วลืมหาไม่สังเกตผมมาทําคลิปเพื่อกระตุ้น ให้ท่านอย่าลืมเหรียญ25สตางค์ปีนี้นะครับนี่นะครับสอง2าสี่สอแล้วก็เหรียญ10บาทครุฑนะครับผมก็รับซื้อนะครับอยากได้เป็นถุงนะครับถ้าใครมีเป็นถุงนะครับยินดีรับซื้อ1 2 0 0นสองถึงห0 0 0หหถุงร้อยเหรียญนะครับหรือว่า1นึ0 0ก็ได้นะครับคือมันมันมันแบบทักกันเข้ามาเยอะนะครับซึ่งผมก็สามารถอัปราคาให้ได้นะครับถ้าใครมีจริงๆเหรียญ10บาทครุฑ นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขอฝากอีกนะครับเอ펙ด้วยนะครับเอ펙ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องการต้องการเยอะช่วงนี้ต้องการเยอะนะครับครุฑครุฑเอนะครับแต่ว่าพระเอกของคลิปนี้ก็คือ25สตางค์ปี42นะครับเหรียญละ3000บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ของจริงนะครับเหรียญมีจริงนะครับมีให้เห็นกันบ่อยๆนะครับช่องใหญ่ๆก็เอาออกมาขายหรือว่าออกมารีวิวนะครับ ช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก็รับซื้อนะครับผมก็ไม่ใช่ช่องใหญ่ระดับประเทศนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ก็รับซื้อเหมือนช่องใหญ่ๆนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็หวังว่าคงจะได้ไปค้นหาแล้วก็จะได้ความรู้กันบ้างนะครับกับเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจริงๆนะครับทั้งวงการนะครับ ยอมรับนะครับกับเหรียญย5สสตางค์ปีนี้นะครับก็โชคดีที่ผมมีเหรียญตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับก็การทําคลิปก็ง่ายแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีนะครับไลน์ดี0 9 5ย์2 4 4 4 3แล้วก็สลาลม8 8 8นะครับติดต่อมาได้ทั้ง2ไลน์ดีนะครับนี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ